This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. คอมบูชาหรือบางคนเรียกคอมบูชาเครื่องดื่มชนิดนี้เนี่ยมันส่งผลดีกับสุขภาพถ้าเราดื่มได้อย่างถูกต้องสปปรรพคุณเนี่ยต้องบอกก่อนมันก็จะมีได้ประโยชน์จากชาและอ่าแล้วนอกจากชาเนี่ยกระบวนการหรือวิธีการเนี่ยเขาเอาชาไปหมัก กับเชื้อจูรินซีที่ดีก็คือพวกโปรไบโอติกฟังดูแล้วมีประโยชน์แต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็มีถ้าคุณผู้ฟังเคยรับประทานก็จะรู้ว่าเอ้ยรสชาติมันจะแบบมีความเปรี้ยวนำใช่ไหมหวาเล็กน้อยแล้วก็แบบเอ้ยซาซาเหมือนกระบวนการหมักบางทีรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนน้าส้มแอปเปิลไซเดอร์อะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบประมาณนั้นเลย ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคไทยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงสถิตพรค่ะ This podcast. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทยพี BS เอสพอดคค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของคอมบูชาหรือคอมบูชา,ค,ชาคืออะไรเอ๊ะแล้วทำไมมันดีต่อสุขภาพช่วงนี้เป็นกระแสะมากเลยนะคะที่หลายคนให้ความสนใจนะก็โดยเฉพาะยิ่งยิ่งคนรักสุขภาพอย่างดิฉัน ตามล่าหาคอมูชาโอ้ก็หาซื้อได้ในร้านสะดวกซื้อนั่นแหละนะคะทุกวันนี้นะเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกราชบำร,รุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บุรณาการมหาทุัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับกาลังฮิตเลยกินเกือบทุกวันค่ะอาจารย์ ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าแหละแต่เห็นมันเพิ่งมาวางขายไม่ไมไมนานนะคะครับคือ<ม>กระแสสุขภาพอ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเป็นเรื่องปกติมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาให้เลือกให้ลองตลอดเลยเราก็มองว่าเออมันก็เป็นทางเลือกอย่างหนึ่งของกันที่เราจะรักสุขภาพมากขึ้นแต่ถามว่ารู้จักดีไหมก็ยังไม่ได้รู้จักดีนะคะหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตโอ้ก็หลากหลายเหลือเกิน เอาอย่างนี้ดีกว่าคุยกับอาจารย์เลยดีกว่าว่าคอมบูชาคอมบูชาเนี่ยเอาแล้วแต่จะออกเสียงเนะาะบผมคืออะไรคะมันดีต่อสุขภาพหรือเปล่าคะอาจารย์อ่าคอมบูชาหรือคอมบูชาเนาะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เพิ่งเข้ามาในบ้านเราเนี่ยไม่นานนะครับมไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่แหละว่าเ,เรื่องของเครื่องดื่มคอมบูชาหรือบางคนเรียกคอมบูชาะนะเพราะว่ามันแบบ อารมณ์ประมาณแบบชาเนี่ยแหล่งกาเนิดมาจากญี่ปุ่นอ๋อมชะช่าแล้วมชะช่า,านึกออกใช่ไหมครับแล้วเครื่องดื่มชนิดเนี้ยเนี่ยมันส่งผลดีกับสุขภาพถ้าเราดื่มได้อย่างถูกต้องนะแล้วมันขึ้นอยู่กับสูตรด้วยไงเพราะเครื่องอขึ้นชื่อว่าเครื่องดื่มมักมีน้ําตาลแฝงอยู่ค่ะซึ่งไอ้คอมบูชาเนี้ยคือสปปรรพคุณเนี่ยต้องบอกก่อนมันมีชื่อคําว่าชาอยู่มันก็จะมีได้ประโยชน์จากชาและค่ะอ่าแล้วนอกจากชาเนี่ย กระบวนการหรือวิธีการเนี่ยเขาเอาชาไปหมักอเอาชาเนี่ยเช่นเอาชาเขียวนะหรือชาดำนะเอาไปหมักกับเชื้อจุรินซีที่ดีก็คือพวกโปรไบโอติก<อ>นะแล้วคุณ<อ>ประโยชน์ก็มาจากตัวชาหนึ่งและแล้วก็โปรไบโอติกที่เขาใช้ในการหมักชาะนะแล้วโปรไบโอติกมันก็จะมาเฟอร์เมนต์หรือหมักะนะก็คือเหมือนกับพูดง่าว่ามากินชามากินส่วนประกอบที่อยู่ในชา นะครับซึ่งเขาก็จะมีการเติมพวกน้ำตาลทรายอะไรอย่างนี้ไปด้วยนะวอ,อ่าเพื่อให้มันเป็นอาหารของจุลินทรีย์อ๋อจุลินทรียต้องกินความหวานถูกต้องอก็จะกินน้ำตาลด้วยแล้วก็จะแบบไอ้พวกสารที่อยู่ในชาทั้งหลายแหล่สารแอนตี้ออกซิแดนซ์สารโพลีฟีนอลที่อยู่ในชาเพราะเวลาทําคอมบูชาเนี่ยเขาก็เอาชามาเนาะมามาทําเหมือนมาต้มมาสกัดทั้งหลายแหล่แล้วก็จะเติมไอ้หัวเชื้อ,อนะหัวเชื้อที่เราเรียกว่า สโคบีเคยได้ยินไหมครับเป็นหัวเชื้อของจุลินซีแล้วก็หมักไปเลยเจ็ดที่วาราตีกัานะครับอเหมือนอารมณ์เหมือนทําโยเกิร์ตนะครับโยเกิร์ตเนี่ยคือเอานมถูกไหมครับมันเป็นอาหารของจุลินซีที่ดีของโปรเบโอติกอ่าก็เป็นโยเกิร์ตส่วนคอมบูชาก็คือเอาชามาเติมน้ำตาลใส่ลงไปเพื่อเป็นอาหารของจุลินซีแล้วก็มาเติมโปรไบโอติกเข้าไปเพื่อให้มัน เกิดผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าโพสต์ไบโอติกคือโปรไบโอติกจุลินทรีย์มากินพรีไบโอติกก็คืออาหารถ้าอาหารนั้นเป็นนมก็กลายเป็นโยเกิร์ตอาหารนั้นเป็นชาก็กลายเป็นคอมบูชาแล้วผลิตภัณฑ์คอมบูชามันก็ด้ประโยชน์าทั้งชาทั้งโปรไบโอติกและโพสต์ไบโอติก ฟ,ฟังดูแล้วมีประโยชน์นะคะอาจารย์ฟังดูแล้วมีประโยชน์ชแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็มี <c oughs> างั้นอ่ถ้าเราดูว่าแบบเอ้ยคอมบูชาเนี่ยถ้าคุณลีเคยรับประทานหรือคุณผู้ฟังเคยรับประทานก็จะรู้ว่าเอยรสชาติมันจะแบบมีความเปรี้ยวนาใช่ไหมหวานเล็กน้อยแล้วก็แบบเอ้ยซาๆา,าเหมือนกระบวนการหมักบางทีรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนน้าส้ม อะไรนะน้ำแอปเปิลไซเดอร์อะไรอย่างเงี้ยอ่าอารมณ์แบบประมาณนั้นเลยมันไม่ถึงกับซ่ามากอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะมีแบบบางจุดบางมุมที่รู้สึกแบบมีความฝาดเล็กๆอะไรอ่าถูกต้องครับจชาอ่ามันก็จะมีความฝาดฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราว่าถึงคุณประโยชน์เนี่ยถ้าเราพิจารณาถึงคุณประโยชน์มันก็ขึ้นอยู่กับชนิดของชาที่ใช้แหละชาแต่ละชนิดจะมีคุณประโยชน์แตกต่างกัน แต่ประโยชน์ของชาโดยหลักๆเนี่ยก็คือเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระใช่อ่าแล้วนอกเหนือจากนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของชาว่าเป็นชาอะไรที่เอามาหมักเอาไม่ใช่ชาดำอะคะได้หมดครับจะเป็นชาดำชาเขียวชาอูหลงชาขาวได้หมดเลยมันก็จะมีชาเขียวชาขาวชาดำชาอูหลงสารพัดชาขึ้นอยู่กับกระบวนการหมักชาอีกแหละว่าเขาหมักแบบไหนเขา เก็บแบบไหนผลิตแบบไหนนะส่วนใหญ่จะใช้ชาเขียวชาเขียวเนี่ยจะมีคุณสมบัติโดดเด่นในการลดไขมันค่ะไขมันสะสมในร่างกายและไขมันในเลือดอแล้วก็เสริม<ด>ภูมิคุ้มกันก็ดีอ่ะ,อะก็ดีแต่ต้องไม่ใช่ชาเขียวที่เป็นแบบบางทีแบบโหชาเขียวที่เป็นวิญญาณชาเขียวนึกออกไหมสารออกฤทธิสำคัญในชาเขียวเนี่ยพวกอกุ่มแคติชินบางทีเราซื้อชาเขียวสําเร็จรูปตามร้านสะดวกซื้อซึ่งเราไม่รู้หรอกมันอาจจะเป็นวิญญาณแคติชินก็ได้ นึกออกไหมครับมาเป็นวิญญาณเลยแทบจะไม่เห็นอะไรแทบจะไม่มีเลยรู้ว่ามีอยู่แต่ไม่เห็นแล้วมันจะช่วยเผาผ่านไหมเนี่ยมันจะช่วยลดไขมันใช่ไหมเนี่ยนึกออกไหมรู้ว่ามีแต่มันมองไม่เห็นเออเพราะส่วนใหญ่เป็นน้ําเชื่อมเป็นฟุกโตสคอนไซรลับเป็นน้ําตาลคือมันต้องเป็นชาเขียวแท้ๆเลยแล้วเอามาหมักอย่างเงี้ยเพื่อจะได้รู้เป็นถ้าอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้เลยค่ะอาจารย์ทําไปชิมก๋วยละสิบห้าบาทมันแพง มันแพงชาเขียวแท้ๆไปเดินที่ห้างมาแห่งหนึ่งออนะคะแล้วก็ไปนี่แหละเพราะจำได้ว่าจำ์บกว่าเอ้ยคุณรีชาเขียวเนี่ยดีต่อสุขภาพแต่ต้องเป็นชาเขียวจริง<อ>ๆนะชาเขียวแท้ๆเลยแบบออริจินัลไปยืนเลือกเลยค่ะเสร็จปุ๊บโอ้โหราคาไม่ใช่น้อยเลยโหด <laughs> เลยเลยนึกได้เลยว่าร้านที่ขายเป็นเครื่องดื่มเนี่ยเขาคงไม่ได้แบบ ใช่แบบขนาดนั้นขึ้นอยู่กับเกรดวัตถุดิบไงโอ้ใช่มันแล้วบางทีเรายอมจ่ายแพงขึ้นมานิดนึงราคาสูงขึ้นมาหน่อยนึงดีกว่าไปซื้อยานะนึกออกไหมอุ้ยเฮจ๋าพูดแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปดีถ้าคุณรีซื้อยาเนี่ยหมอบอกเท่าไหร่ก็ซื้อได้อันนี้ยังแบบเฮ้ยมีโปรโมชั่นมีส่วนลดมีบัตรสมาชิกมีอะไรแล้วก็ดีกว่าไปซื้อยาซื้อยาหมอบอกเท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วยาราคาแพงอะ Uhm. นึกออกไหมสมมุติว่ากินยาเนี่ยราคาแพงเกิดเบิกไม่ได้ขึ้นมาแล้วยุ่งใช่ถูกต้องเราก็แบบว่าเอยนะแบบประหยัดงบให้รัฐดูแลสุขภาพเราดูแลสุขภาพเราดีกว่าไปไปกินยามีผลข้างเคียงอะไรอาเงี้ยกินเป็นอาหารไงก็ถึงบอกเออกินอาหารเป็นยาแล้วเนี่ยชาเขียวเนี่ยจะมีคุณสมบัติในการเพิ่มการเผาผลาญไขมันลดไขมันในร่างกาย แล้วโดยเฉพาะไขมันที่เราชอบเรียกว่าไขมันร้าย L D L นะครับพวกนี้ก็มีงานวิจัยหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าเอ้ยชาเขียวมันลดไขมันได้นะแล้วก็ถ้าเป็นกรณีชาดำชาดำก็จะช่วยในการลดน้ำตาลได้ดีอุ้ยกินคู่กันเลยทั้งนั้นน่ะสลับกันมันก็อาจจะตีกันหรือเปล่าหมายความรสชาตินะอ่าถ้าคู่กันได้ก็ใส่มันเข้าไปเลยนะหรือสลับกันสลับกันก็ได้แล้วก็อีกชาหนึ่งก็คือชาอู่หลงเคยได้ยินใช่ไหมครับชาวจีนเราอยู่แล้วชาวจีนชอบค่ะเพราะว่าอะไรครับ ชาอูหลงเนี่ยมันจะมีสารออกฤทธิ์สำคัญที่ชื่อว่า OTPP ชื่อย่อนะถ้าชื่อเต็มก็คือ O มาจากอูหลง T ก็คือชาอ PP คือโพลิเมอ i z ไล p ์โพลีฟีนอลเอออาจำแค่อูหลงที่<ะ>อ,อก็คือมันมี OTPP อ,อ่ะมันช่วยในการยับยัง้งการดูดซึมไขมันแล้วเราทำให้ไขมันดูดซึมลดลงเห็นไหม้แล้ว,ลวกลไกของมันจะต่างกับชาเขียวชาเขียวช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันแต่อูหลงจะ ลดการดูดซึมไขมันอย่างเงี้ยมันก็ดีทั้งคู่อะถูกต้องมันก็จะแบบคุณประโยชน์แตกต่างใช่ใช่อ่าซึ่งชาอูหลงก็มักจะจินคนจีนแบบเอ้ยเสิร์ฟชาอูหลงกินกับอาหารมันมันอาหารจีนเพราะส่วนใหญ่อาหารจีนชอบผัดชชอบทอดแล้วก็ติ่มซำอะไรพวกนี้มันๆเนืึกออกไหมไขมันแฝงอยู่สูงเขาก็อกินร่วมกันเพื่อไปลดการดูดซึมไขมันบล็อกการดูดซึมไขมันะแล้วขึ้นอยู่กับชนิดของชาและที่จะเอามาทําคอมบูชาจะได้ประโยชน์ต่างกันไง เพ <gas> mm hmm. ราะสารสําคัญมันต่างกันก็จะ <cell S 2> <destroys. S 1> ออกฤทธิ์ลดไขมันลดน้ําตาล <c oughs> ยับยั้งการดูดซึมน้ําตาลเลยพวกนี้คืออยู่กับชนิดของชา โอ้โหอาจารย์แต่ว่าถ้าเกิดเราจะไปซื้อพวกนี้มันไม่ได้มีเขียนไว้ให้เห็นชัดเจนว่าอันนี้ใช่รถไขมันนะ,ะใช่แบบว่าเขียนไม่ได้ไเลยน,นอกจากค,คําโฆษณาที่เขาเอาไปเขียนเขียนแอบเขียนกันในโบช์อ่าแต่เราก็ต้องดูไงว่าชาอะไรวันนี้คุณผู้ฟังรู้แล้วว่าชาอะไรไปดูซิออคอมบูชานะนะั้นเนี่ยใช้ชาอะไราบางทีมันอาจจะไม่ใช้ชาก็ได้นะใช้อะไรอ่ะไม่ได้ใช้ใบชาแต่เขาอาจจะเป็นคอมบูชาที่เอามาจากเช่นเอาเอามาจาก เอ่อกลีบกุหลาบออันนี้ระบายนี่ต่อไหมครับหรือเอามาจากเออน้ําอัญชันแล้วมาหมักไงคือใช้แทนชาไงครับแต่คนเราอ่ะชอบเรียกชาไงจริงๆแล้วคําว่าชาเนี่ยคือใบของชาคาเมเลียนต้นชาค่ะแต่เราอ่ะเอาอัญชันมาเราก็เรียกชาอัญชันแล้วเอากุหลาบมาก็ชากุหลาบจริงๆแล้วมันคือน้ําอัญชันคือน้ํากุหลาบเลือกออกไหมครับแต่เราอ่ะเรียกชา เพราะเราติดเราติดสิ่งที่เอาน้ําอุ่นเข้าไปใส่แล้วเราเรียกชาคือชานี่อ่ะแล้วพวกนี้เขาก็มีนะเอามาทำคอมบูชาค่ะอ่ามันขึ้นอยู่กับชนิดไงแต่อันนี้เราพูดถึงชาก็คือชาจริงๆและชาดาชาเขียวชาอู่หลงอย่างเงี้ยเอามาหมักอแล้วคุณจะประโยชน์ของชาที่เราได้คุณประโยชน์ของโปรไบโอติก ที่เราฉะเราใส่ลงไปค่ะอ่าเราใส่ลงไปเนี่ยโ<ฮ>ปรไบโอติกเนี่ยโอ้โหมันมีคุณประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยเนาะใช,ะใช่อาจารย์บอกไว้แล้วตเติมเข้าไปเนี่ยโปรไบโอติกชาเรารู้แล้วว่ามีประโยชน์อะไรนะทั้งเสริมภูมิคุ้มกันทั้งลดไขมันลดน้ําตาลทั้งหลายแหล่แล้วเราใส่โปรไบโอติกโปรไบโอติกก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบขับถ่ายระบบภูมิคุ้มกันค่ะนะแล้วมันไปเสริมน้วกับชาเมลยฮิตฮอตไงอ่าเพราะว่าชามันก็มีประโยชน์อยู่แล้ว คือมันมันไปช่วยกันถูกต้องแล้วโปรไบโอติกก็มีประโยชน์อยู่แล้วที่เรารู้ว่าเอ้ยปรับสมดุลลำไส้นะ<า>ทำให้ภูมิคุ้มกันดีลดไขมันทั้งหลายแหล่นะครับแล้วผลผลิตที่โปรไบโอติกมันไปผลิตเอ่อมันไปใช้น้ำตาลที่เราในคอมบูชาเนี้มันจะเกิดน้ำตาลตัวหนึ่งที่เรียกว่ากูโคโรนิกแอซิดซึ่งน้ำตาลตัวนี้ช่วยทำให้กระบวนก,การกำจัดสารพิษของร่างกายหรือที่เราเรียกว่าดีท็อกเนี่ย ดีท็อกซิฟิเคชันเนี่ยดีขึ้นทําให้สารพิษละลายน้ําได้ดีขึ้น,นช่วยในกระบวนการ<อ>กํากจัดสารพิษหรือกระ,ะบวนการเนี่ยดีท็อกได้ดีขึ้นด้วยอ่าใะ่ะแล้วคอมบูชามันก็เลยแบบว่าโอ้โหมีประโยชน์มากเลยนะทั้งแง่ของตัวชาที่ใช้อ่ะมันเป็นแ ant อมนต้ออกซิแดนต์อยู่แล้วตัวโปรไบโอติกที่ดีอยู่แล้วแต่อาจารย์บอกเลยว่าผลิตภัณฑ์คอมบูชาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าที่เราเห็นบางทีในห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อเนี่ยคือถ้าจะให้ดี ไม่ควรผ่านกระบวนการพ er ัชเจอไ i ส์เพราะเมื่อไรก็ตามที่ผ่านการกระบวนการพัชเจอไ i e ์หรือความร้อนจุลินทรีย์ที่เราเรียกว่าโปรไบโอติกที่ดีมันก็จะสิ้นชีพเอาแล้วที่<ป>ผ่านนานนี่กินอะไรไปเนี่ยฉะนั้นแล้วเมื่อไรก็ตามที่ผ่านความร้อนเพราะไอ้คอมบูชาเนี่ยบางที่นะลูกศิษย์เคยหมักมาให้อาจารย์มันเออกินได้ภายในระยะเวลาแค่สสัปดาห์นะ ถึงกออกไหมครับเพราะเขาไม่ได้ผ่านการพัชเจอไรน์ไงแต่เมื่อไรก็ตามที่ผ่านการพัชเจอไรน์ปุ๊บเฮ้ยมันเก็บไว้ได้นานขึ้นนะอ,อยู่ได้เป็นเดือนแต่โปรไบโอติกตายเรียบนะครับเอ้าก็ได้แค่ชาอย่างเดียวถูกต้องได้ชาและได้โพสต์ไบโอติกซา,ากศพของโปรไบโอติกต้องเรียกอย่างนี้เราเรียกว่าโพสต์ไบโอติกถามว่ามีประโยชน์ไหมครับมีครับแต่ประโยชน์นั้นมันไม่ได้สูงเท่ากับยังมีชีวิต S <S เพราะยังมีชีวิตยอ,อยู่อะฉันยังทําหน้าที่ยังยังประโยชน์ได้ในร่างกายคุณแต่พอฉันตายปุ๊บเนี่ยเพราะยังมีชีวิตอะยังไงมันก็ไปตายอยู่ในเ้อในร่างกายของเราอยู่แล้ว <S 2> <S 2> <S 2> ประโยชน์มันก็ได้ทั้งตอนมีชีวิตและตอนเสียค่ะแต่ถ้าเรากินตอนตายมันก็ได้ประโยชน์นะแต่มันจะไม่เท่ากับตอนที่โปรไบโอติกมีชีวิตโปรไบโอติกที่ตายแล้วเขาก็เรียกโพสต์ไบโอติกแล้วโปรไบโอติกมากินพีไบโอติกอาหารของมันนะเช่นชากับไอ้ส่วนประกอบที่อยู่ในคอมบูชาเนี้ย มันจะเป็นโพสตไบโอติกโพสไบโอติกนี่มีประโยชน์สาหรับร่างกายนะครับเช่นกฎไขมันสายสั้นๆนะภาษาวิทยาศาสตร์เขาเรียกเอ่ออซิเตดโพไพโอเนตบิวเทเลตะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยพวกเนี้ยเสริมภูมิคุ้มกันต้านมะเร็งได้ดีค่ะแล้วความบูชาก็มีฤทธิ์ในการลดปัดจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งได้เสริมภูมิคุ้มกันได้ก็ยังยังยังมีประโยชน์อยู่ซึ่งยังมีประโยชน์ครับ เพราะว่าโพสเบติกมันยังมี<ะ>อาจารย์จะแชร์งานวิจัยของนักศรรึกษาปริญาโทที่แอนตี้อจจิ้งที่ d p พให้ฟังว่ามีลูกศิษย์เก็บผลิตภัณฑ์ณคอมบูชาที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยน่าจะประมาณ10ผลิตภัณฑ์ได้เป็น10เลยนะแล้วมาตรวจซิว่าจุลินทรีย์ที่ดีที่โปรไบติกอะ่ะมันยังมีไหมมีไหมคะ10ยี่ห้อเหลือศูนย <0. S 1> โ <na hai> <pai> ปรไม่เจอเลยโ <na hai> <pai> ปรเบติกไม่เจอเลยส่วนใหญ่คนก็เลยทําคอมบูชา <S <S กินกันเองก็มี <S <S แต่อ,อันนี้<ด>ที่มีขาย <S <S 2> <S 2> ทําเองได้ครับก็ไปซื้อหัวเชื้อมาแล้วก็มา <S <S 2> <S 2> แต่ถ้าทําเองเนี่ยความสะอาดเป็นสิ่งที่สําคัญครับ <S <S 2> <S 2> <S 2> เพราะสิ่งที่ควรจะต้องระวังเนาะขึ้นชื่อว่าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแต่ถ้าเราเตรียมไม่ถูกวิธีนะมันก็ส่งผลเสียได้นะครับเพราะว่าถ้าเรากิทําไม่สะอาดอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมครับมันแบบเชื้อ ปนเปื้อนเชื้อก่อโรคทั้งหลายแหล่อารมณ์เหมือนน้ำหมักป้าคนหนึ่งที่ดังๆสมัยก่อนเนะี่ยถ้ามันไม่สะอาดอะ่ะ <c oughs> มันกลายเป็นว่าเชื้อก่อโรคมันก็ปนเปื้อนลงไปอยู่ด้วยก็ไม่ได้นะถูกต้องฮะแล้วเนี่ยถามว่าประโยชน์ได้ไหมได้แต่น้อยน้อยกว่า <c oughs> ที่เป็นคอมบูชาที่ไม่ผ่านการพัชเจอร์ไลท์ผ่านความร้อนอ <c oughs> เมื่อไรก็ตามที่ผ่านความร้อนคุรีบอกเลยว่าต้องระมัดระวังคือคือได้ประโยชน์แหละแต่มันก็จะน้อยกว่า อ่าเพราะจูลินซีมันตายแล้วไงนึกออกไหมครับเพราะมันตายแต่มันฆ่าเชื้อไงมันสะอาดอ่ะหมมีช่วงหนึ่งกินทุกวันเลยค่ะอาจารย์อาจจะกินน้ําตาลเ,เข้าไปทุกวันอเีเลค,<อ>คอมบูชาแล<น>ะสิ่งที่สําคัญคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะอยู่เขาจะแบบหมักเนี่ยพัดกระบวนการหมักเนี่ยหรือทําคอมบูชาเองเนี่ยค่ะเขาบอกเลยว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยควรจะแบบอยู่ในขวดแก้วอ่าคือเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเรา อยู่ในกระป๋องหรืออยู่ในภาชนะที่เป็นเหล็กเป็นเซรามิเกเคลือบทั้งหลายแหละเนี่ยคอมบูชาเองเนี่ยมันมีความเป็นกรดอยู่แล้วเพราะผ่านกระบวนการหมกักไอความเป็นกรดนั้นเนี่ยจะไปทําปฏิกิริยากับภาชนะบรรจุนะแล้วถ้าจะให้ดีที่สุดนะครับคือควรจะแบบเป็นพลาสติกหรือเป็นขวดแก้วอ่าเป็นภาชนะแก้วเนี่ยจะดีกว่าจะดีกว่าที่มันเป็นกระป๋องนึกออกไหมครับเพราะมันมีความเป็นกรดมันอาจจะไป ทำให้สารต่งตางๆเนี่ยโลหะต่างๆเนี่ยหลุดออกมานะปน<ม>เปื้อนออกมาได้นะอันนี้อาจจะเป็นโจทย์งานวิจัยถัดไปที่อาจจะให้นักศึกษาเนี่ยลองไปเก็บตัวอย่างมาดูซินี่ได้คําถามงานวิจัยแล้วว่าเอ้ยไอ้คอมบูชาที่ใส่กระป๋องเนี่ยม,มันมันมันมีโลหะหนักปนเปื้อนไหมเพราะมันมีความเป็นกรดอยู่ด้วยไงอ๋อนึกถึงตอนที่เรียนวิทยาศาสตร์เราทําการหมักสับปะรด เมื่อก่อนที่ต้องใช้ยีสต์อะค่ะอาจารย์มาหมักสับปะรดซึ่งก็นี่จะบอกว่ามันคือคอมบูชานะเนี่ยมันเหมือนคอมบูชานะก็คือน้ําสับปะรดนี่แหละแทนน้ําชาไงแล้วก็ใช้ยีสต์ยีสต์เนี่ยมีคุณคือโปรไบโอติกเนาะมันมันเป็นจุลินทรีย์ที่ดีในกลุ่มของจุลินทรีย์ทั้งหมดซึ่งมันไม่ใช่มีแค่แบคทีเรียที่เราเรียกแลคโตบาซิลัส ไบฟิโดแบททีเรี่ยมเคยได้ยินใช่ไหมครับยีสต่คุณลีพูดถึงเนี่ยก็มีคุณสมบัติเป็นโปรไบโอติกนะครับอ๋ออ่ายีสต์ที่ดีอย่างเงี้ยเช่นแซคคาโรไมซีซิริสซีนะโอ้ฟังดูแล้วแบบปล่อยมันไปเออปล่อยมันไปเถอะแต่รู้ว่ายีสต์ดีก็มีนะครับมีคุณสมบัติเป็นโปรไบโอติกแล้วที่เขาเอามาทำอยู่ในขนมปังขนมปังใส่ยีสต์ให้มันแบบฟูๆว่คะอาจารย์ อันนั้นเป็นอีกยีส์หนึ่งยีสต์อาหารคนละยีสต์กันนะซึ่งขนมปังใส่ยีสต์แต่บางทีทําให้ยีสต์โอเวอร์โกสซึ่งไม่ดีนะอออ้าาวเหรคะ่ยีสต์ก็มีถูกต้องครับอ่ายีสต์ที่เป็นโปรไบโอติกก็มียีสต์ที่เป็นโปรไบโอติกเนี่ยไอตัวที่อาจารย์บอกแซคโคลโมซีซีซีตัวเนี้ยเขาก็สกัดเอาเบต้ากูแคนมาทําอาหารเสริมเสริมภูมิคุ้มกันอย่างเงี้ยอ๋อ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 อยีสต์ดีก็มียีสต์ที่ ที่ไม่ดีก็มีนี่เราเคยทํามาก่อนการเหรอเนี่ยเพียงแค่ว่าผู้มาก่อนการแค่แบบแค่เป็นสับปะรดเป็นสับปะรดเท่านั้นถูกต้องอ่าเป็นผู้มาก่อนการผู้มาก่อนการเอยเดี๋ยวเราไปลองทําดูอันนี้ก็จะได้ประโยชน์นะเราก็จะได้เอ่อเรียกว่าอะไรแบบเอนไซม์จากสับปะรดอ่ะค่ะมันก็จะมีพวกโบมีเลนช่วยในการย่อยอันนี้คอมบูชาก็จะเน้นเรื่องของระบบการย่อยอ่าก็จะทําให้แบบเอ้ยผู้สูงอายุคนที่ มีปัญหาท้องอืดท้องเปอ่อหลังกินอาหารแน่นท้องค่ะกินคอมบูชานี้ดีช่วยในเรื่องของระบบการย่อยแล้วมีจุลินซีจุลินซีเนี่ยถ้าเป็นสายเรารู้อยู่แล้วโปรบอติกก็ช่วยในเรื่องของอกระบวนการย่อยปรับสมดุลลำไส้การทํางานของของทางเดิอนอาหารก็ยิ่งดีเห็นไหมอันนี้ก็จะเน้นเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นประโยชน์มันก็จะต่างกันแลละใช่ใช่แล้วเราก็ต้องดูว่าเอ้ยเราอยากเน้นเรื่องอะไรถ้าเน้นเรื่องของการลดไขมันก็อาจจะเป็นคอมบูชาที่มาจากชาเขียวหมัก ลดน้ําตาลก็เป็นชาดำอย่างนี้เราก็ต้องอ่านฉลากดูหรือเราทําเองจบ <laughs> <laughs> แต่มันยุง่งวุ่นวายนะครับส่วนใหญ่ก็ซื้อแล้วก็พัชเจอรไลท์ก็ต้องรู้ว่าแบบมันก็ได้ประโยชน์นะแต่มันก็จะน้อยหน่อยน้อยกว่าที่แบบไม่ผ่านกระบวนการแม้กระทั่งภาชนะ คุณีคิดดูสิภาชนะบรรจุเรายังต้องแบบระมัดระวังเลยเขาถึงต้องหมักในโหลในขวดแก้วอะไรกันทั้งหลายแหละเพราะมันมีกระบวนการเฟอร์เมนต์มันมีการผลิตแก๊สอะไรต่างๆด้วยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางทีแบบมันต้องอยู่ในภาชนะที่ปลอดภัยนะไม่ใช่ว่าหมักแล้วเกิดกดทั้งหลายแหลแล้วก็กลายเป็นว่าไปทําเอาไอ้พวกโลหะจากภาชนะเนี่ยออกมาด้วยกลายเป็นเรา ได้ประโยชน์พร้อมโทษแฝงค่ะมันก็ไม่คุ้มอีกไม่น่าเห็นโหลบางโหลเขาต้องเอาผ้ามากันใช่ใช่ก็ต้องกันก็ต้องเป็นผ้าไงครับผ้าขาบางผ้าอย่างเงี้ยคุมฝาไว้เพราะว่าแบบเอยเอาภาชนะพลาสติกอะไรมาปิดมันก็อาจจะแบบส่งส่งผลนะครับมีนี่เองใช่ใช่ใช่ครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเออแหละคือจะให้ทําก็โอ้ย กระบวนการมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหรือเราก็ไม่แน่ใจว่ารสชาติเราจะกินได้หรือเปล่าอาจจะไม่คุ้นชินใช่เพราะว่าเราต้องแบบซื้อเอาถูกต้องซื้อเอาก็จะแบบเอ้ยโอเคแต่ก็ต้องเลือกให้มันแบบว่าแบรนด์ที่น่าเชื่อถือไม่ใช่แบบ <เอ S 1> ดูแบบมันมันไม่ได้มาตรฐานมันก็สําคัญนะเพราะมันคือความสะอาดครับอาหารมาก มันมันคืออาหารหมักดองนะมันคืออาหารหมักนะนึกออกไหมครับแล้วอย่างบางคนข้อห้ามมีข้อห้ามไหมคะอย่างบางคนกินเอพอบอกอาหารหมักดองเฮ้ยบางอย่างสมมุติบ,บางคนไปอาจจะทําอะไรมากับใบหน้าหรืออะไรเงี้ยหรือหรือาตรงอะไรของหมักนงหมักดองอะไรเงี้ยก็หมอเขาจะห้ามคือคือมันก็ไม่มันก็ไม่ได้แบบเป็นพวก ผักดองหรืออะไรขนาดนั้น,น,น,นเฮอ,อ,เอ,อไม่ใช่ผักดองแบบว่าของดองแบบขนาดนั้นกินได้กินได้อ่าสามารถที่จะรับประทานได้เนาะแต่ว่าการรับประทานคอมบูชาที่เเหมาะสมเนี่ยอาจารย์แนะนําว่าคนเริ่มจากดื่มในปริมาณน,น้อยแล้วดูสังเกตปฏิยาของร่างกายเพราะบางทีกินเยอะบางคนโอ้อาจจะท้องเสียบางคนอาจจะแบบนึกออกไหมครับเพราะมันคือ,อ,อของมากถูกต้องเลยอ่าอย่างเงี้ยบางทีบางคนกินเข้าไปมันเกิดกกงเกิดแก้ทั้งหลายแหละ่ะแล้ว กินมากเกินไปก็ส่งผลได้นะ<อ>แต่ต่อระบบทางเดิอนอาหารของเรานะ<ะ>แล้วค่อยๆเริ่มทีละน้อยบางคนเริ่มสักเป๊กนึงก่อนอะไรอย่างเงี้ยอ่าเป็นเป๊กนึงเป็นเป๊กนึงก่อนนะคือคือแต่ถ้าเกิดเป็นพวกพัชเจอรไลแล้วอ่ะอาจารย์มองว่าพวกนั้นเนี่ยจุลินนรียมันตายไปหมดไงนึกออกไหมครับฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็อาจจะโอเคดื่มได้เยอะหน่อยแล้วสังเกตน้ําตาลด้วยนะไม่ใช่เห็นคอมบูชาฉันกินเหมือนโยเกิร์ดอ่ะคนบอกอาจารย์กินโยเกิร์ดดีได้ แคลเซียมสูงได้โปรตีนได้โปรไบโอติกแต่พอพริกฉลากปุ๊บแล้วผู้ประกอบการสับขาหลอกเขียนศูนเปอร์เซ็นต์แฟตศูนย์เปอร์เซ็นต์คอเลสเตอรอลเราเราเห็นคําว่าศูนเปอร์เซ็นต์แฟตคอเลสเตอรอลเราก็โอ๊ยดีต้องสุขภาเพมะมาคุยเรื่องกันนะพริกฉลากปุ๊บน้ําตาลยี่สิบกรัมแทบจะหมดโคต้าหนึ่งวันเลยเนี่ยบางทีก็เผลอพลาดจริงๆใช่ก็ต้องสังเกตดูเรื่องของน้ําตาลเป็นสิ่งสําคัญโอ้โหตายแล้ว แล้วการดื่มนะครับก็ดื่มเก่อนอาหารหรือหลังอาหารประมาณ30มนาทีก็ได้แบ่งดื่มสักหนึ่งเป๊กเป๊กหนึ่งก็ประมาณ1 0 0่งถึงร้อาสซีซีนะสักร้อยซีซีอย่างเงี้ยอ่าค่อยๆแบบเอ้ดื่มแบบอ่าตอนเช้าหรือตอนบ่ายแล้วก็ดูซิว่าเอ้โอเคไหมอะไรเงี้ยเพราะบางคนดื่มไปแล้วอ่าท้องเสียท้องเสียมันก็มีหลายสาเหตุนะ สะอาดหรือเปล่าที่ดื่มมีเชื้อก่อโรคหรือเปล่าหรือแบบเราตุ้มลงไปแล้วทําให้สมดุลจุลินทรีย์ของเราเนี่ยมันมันสูญเสียไปค่ะไอเอประชากรจุลินทรีย์ในลําไส้ของเราอ่ะมันมีความหลากหลายนะลําไส้ของเราเนี่ยอย่างนี้อาจารย์เปรียบเสมือนกับสวนสาธารณะค่ะสมมติสวนสวนเบญจกิติอ่าหรือสวนลุมเลยค่ะนึกออกไหมครับมันก็จะมีแบบ จุลินทรีย์อ่ะมันก็เปรียบเสมือนนกเป็นส่วนหนึ่งเป็นสับเซฟในนั้นนึกออกไหมครับอเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอยู่ในนั้นอ่ะทางเดินอาหารของเราอย่างเงี้ยมีนกมีกระต่ายมีอาจจะมีงูด้วยหรือมีปลาที่สระน้ำมีความหลากหลายของจุลินทรีย์ในระบบนิเวศเหมือนการชุมชนจุลินทรีย์ของเรามีความหลากหลายสมมติว่าเราเอาอะไรแบบตู้มเข้าไปสมมตินะครับ อ่าล้วใส่นกพิราบเข้าไปตู้มเข้าไปแบบเยอะๆอ่ะสองพันตัวถามว่ามันน่าชมไหมส่วนนั้นก็อาจจะก็ไม่น่าชมอาจจะแย่ได้อย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นอยู่กับความหลากหลายด้วยมันก็ต้องมีความหลากหลายอ่าเขาถึงพูดถึงเรื่องของ diversity เรื่องของความหลากหลายของจุลินทรีย์ของโปรบโอติกที่ลำไส้ของเราด้วยนะครับแล้วเนี่ยข้อแนะนำแรกสุดเลยของการดื่มคอมบูชาที่อาจารย์ฝากไว้คือ ปริมาณน้ําตาลสังเกตก่อนเลย,ยทุกคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพว่ามันเพื่อสุขภาพที่แท้ทรูหรือเปล่าน่า,น,านะซีนะปริมาณน้ําตาลเป็นสิง่งสำคัญต่อให้มันมีลิ์แอนตี้ออกซิแดนต์ลดไขมันนู่นนี่นัน่น,นมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่ามันมันอาจจะทําให้เราแบบเต็มที่ก็เจ้าไม่เจ้ากระเจงอะ่ะที่บอกอะ่ะต่อให้มันลดน้ําตาลได้อะ่ะแต่คุณใส่น้าตาลเข้าไปเพียบเลยเหมือนชาดําอย่างเงี้ยมีลิ์ลดน้ําตาลนะแต่คุณ ใส่น้ําตาลเข้าไปเยอะไม่เจาก็เจ๋ง <C HA> นะจ๊ะแล้วก็ต้องเลือกให้มันเหมาะสมนะครับ <C HA> แล้วก็ค่อยๆรับประทานแล้วก็สังเกตตัวเองเ <C HA> นาะเพราะหมอดีที่สุดคือตัวเราเองนี่แหละสังเกตว่าเฮ้ยแล้วฉันกินเข้าไปฉันแบบโอเคไหม <C HA> เฮ้ยกินเข้าไปบางคนก็มีประโยชน์นะขับทายเออดีขึ้น <C HA> เป็นประจําทุกวันอะไรเงี้ยอ่ารู้สึกสดชื่นขึ้นนะครับแล้วก็ภูมิคุ้มกันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าบางคนแบบเอ้ยไขมัน ลดลงในพวกเนี้ยมันก็เป็นมันก็เป็นประโยชน์ทั้งนี้มันก็ต้องดูเรื่องของทั้งเซฟตี้และเอฟเ c คซี่ความปลอดภัยและประสิทธิภาพอาจารย์เน้นความปลอดภัยนะคุณจะกินอะไรพวกเนี้ยความปลอดภัยต้องมาก่อนเซฟตี้เฟิร์สค่ะมันอยู่ในโรงงานถูก <c ười> nee, ต้องมันอยู่ในโรงงานเออคือของมีประโยชน์แหละ แต่ถ้ากินผิดวิธีหรือมันมีส่วนผสมอย่างอื่นหรือกระบวนการผลิตจะมาวิธีความสะอาดโหโหน้ําตาลแฝงคือสิ่งที่ต้องพึงระวังฝากไว้อย่าแบบเอ้ยคอมบูชาคอมบูชาตามกระแสนี่กําลังฟีเวอร์มากเนี่ยตัวเองเนี่ยคอ<ห>มบูชาคอมบูชา <c oughs> ฉันก็คอมบูชาเหมือนกันฉันอยากกินตามกระแสไงอ่าพอตามกระแสพอกินไปปุ๊บเอาทาไมน้ําตาลขึ้นวะทำไมฉันรู้สึก อ้วนอวนขึ้นบวมขึ้นนะกะกินคอมบูชาฟาดทุกวันวันละสองขวดน้ำตาลอื้อซาเลยไม่ได้สังเกตอย่างเงี้ย เป็นคอมบูชา,เ,าเลเวอร์ไปแล้วจริงๆง <laughs> สุดท้ายเลยวาแบบแต่ถ้า,ถาเลือกไ,ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม,สมะก็โอเคมันก็จะให้ประโยชน์สำหรับร่างกายของเราเแหละเราจะไปดูใหม่เราจะไปเลือกใหม่ <laughs> <laughs> น,นะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เอกราชค่ะที่มาทำความเข้าใจนะให้รู้จักกับคอมบูชากันมากยิ่งขึ้นขอบคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ This To Podcast is PBS อุบัติเหตุอะไรเป็นสาเหตุทําให้ผู้สูงอายุบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากกิจกรรมประจําวันมากที่สุดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเกษรสัมพาวทองจากคณะสาธารณาสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาเล่าให้ฟังครับอุบัติเหตุในผู้สูงอายุเนี่ย มันต้องทุกจุดทุกประเด็นนะคะ <Okay. S 2> แล้วก็รอบด้าน <Okay. S 2> เพราะว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนะ่ะยกตัวอย่างถ้าเป็นอุบัติเหตุเกี่ยวกับการหกล้มที่เรามักจะเรียกว่าพลัดตกหกล้มไม่ใช่แค่หกล้มอย่างเดียวมันพลัดตกด้วย uh huh. พลัดตกก็คือปีนป่ายไปในที่สูงนะคะบางทีเหยียบเก้าอี้ไปเปลี่ยนหลอดไฟ uh huh. อันนี้ก็พลัดตกนะคะถ้าเดินลื่นก็หกล้ม uh huh. เพราะนั้นทั้งพลัดตกหกล้มเป็น อุบัติเหตุในผู้สูงอายุที่สร้างความเสียหายต่อร่างกายมากแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยะนะที่สุดแต่ไม่ใช่แค่พลัดตกหกล้มเท่านั้นนะคะยังมีอุบัติเหตุด้านอืออ่นๆอีกในผู้สูงอายุนะคะ,คะเช่นอุบัติเหตุเช่นไฟไหม้น้ำร้อนลวกอย่างนี้ก็เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุเรื่องของการกินยากินยาผิดนะคะ,คะใช้ผิดอะไรต่างๆแล้วสร้างเกิดอันตราย,ยาหรืออุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นชนิดที่เราคาดไม่ถึงก็คือการสำลักอาหารอ,อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุ อันตรายแ,แรงถึงับเสียชีวิตเลยได้สำหรับอาหารอาหารติดคอติดหลอดลมนี่ก็เป็นอุบัติเหตุในร่างกายต้องอาศัยการป้องกันนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ๆที่เจอกันอยู่นะเราแล้วสาเหตุมันก็ไม่ใช่เรื่องเดียวนะมันส่วนใหญ,ญ่สาเหตุมันมันผสมประสานกันงเช่นถ,ถ,ถ้าหกล้มเนี่ยร่างกายไม่แข็งแรงทรงตัวไม่ดีใช่ไหมคะประกอบกับพื้นลื่นพื้นลาดชันแสงไฟไม่ดีเดินสะดุดอ่ะหกล้ม แต่ถ้าพลัดตกก็มักจะเกิดจากการที่ปีนป่ายนะคะเช่นไปตัดกิ่งไม้อู้เนี่ฉันตัดมาทุกวันเอนเอทุกอาทิตย์แล้วปีนอยู่เป็นประจำอย่างงี้ค่ะ,ะ,คะอันนี้วันหนึ่งมันพลัดตกลงมาเนี่ยก็อันตรายมากนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยสูงนิดเดียวอ่าก็พยายามขยงยืนนะเอาอนนุนอันนี้มาผ้าจับไว้อะไรเงี้ยคิดว่าจะอยู่ต่ไม่อยู่พลัดลงมาแล้ว ก็ล้มลงมามกระแทกอวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง oh. เช่นสะโพกไหล่ซึ่งอันตรายมากที่สุดก็คือศีรษะ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via The Voice.